บ่งเก้าอี้คณะรัฐมนตรีธรรมนัสอาจเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไร้เงาอ้อมร่วมรัฐบาลแบ่งเก้าอี้คณะรัฐมนตรีคาดธรรมนัสอาจเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไร้เงาอ้อมร่วมรัฐบาลชุดนี้ด้านรวมไทยสร้างชาติขอจองกระทรวงพลังงานวันที่11 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าการเจรจาร่วมรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยรวบรวมเสียงมาได้ดังนี้พรรคเพื่อไทย141เสียงพรรคภูมิใจไทย71เสียงพรรคพลังประชารัฐ40เสียงพรรครวมไทยสร้างชาติ36เสียงพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงพรรคประชาชาติ9เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพรรคชาติพัฒนากล้า2เสียงพรรคเสรีรวมไทย1เสียงพรรคพลังสังคมใหม่1เสียงพรรคท้องที่ไทย1เสียงรวมเป็น315เสียงโดยจะร่วมโหวตสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนการต่อรองตัวกระทรวงบางกระทรวงยังไม่ลงตัวนักโดยพรรครวมไทยสร้างชาติต้องการกระทรวงพลังงานที่พรรคเพื่อไทยเองก็ต้องการเช่นกันซึ่งแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของพรรครวมไทยสร้างชาติมีชื่อนายนอคุณสิทธิพงษ์อดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีที่พรรคพยายามเสนอในส่วนของพรรคพลังประชารัฐจะได้โควต้า3เก้าอี้โดยคาดว่าหนึ่งในนั้นคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีแนวโน้มจะเป็นรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยาเลขาธิการพรรคขณะที่นายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคคาดว่าจะมีชื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแม้ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาต้องการเก้าอี้กระทรวงนี้และนางสาวตรีนุชเทียนทองจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดิมส่วนพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพปชร.จะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะควบตำแหน่งอะไรหรือไม่โดยรายชื่อกระทรวงจะมีความชัดเจนหลังจากโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นลงอย่างไรก็ตามจากการพูดคุยบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคาดว่าจะไม่มีชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเศรษฐา1แท็กซี่ภูเก็ตบุกหาสส.ก้าวไกลหลังพูดในสภาถึงแท็กซี่มาเฟียลั่นที่นี่ไม่มีมาเฟียแท็กซี่ภูเก็ตบุกหาสส.ก้าวไกลหลังพูดในสภาถึงแท็กซี่มาเฟียลั่นที่นี่ไม่มีมาเฟียเราทำงานบริสุทธิ์สุจริตถูกกฎหมายและไม่ได้ไปปล้นฆ่าใครวันที่11 สิงหาคม 2566 กลุ่มแท็กซี่จำนวนหนึ่งรวมตัวกันที่สำนักงานพรรคก้าวไกลจังหวัดภูเก็ตเรียกร้องให้ว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสส.ภูเก็ตเขตหนึ่งชี้แจงคำว่าแท็กซี่มาเฟียที่ได้กล่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่10 สิงหาคมที่ผ่านมานายสุภาพหลวงเป็ดอายุ52ปีอาชีพขับรถแท็กซี่กล่าวว่าการที่มารวมตัวกันวันนี้ไม่พอใจที่สส.ภูเก็ตเขต1พรรคก้าวไกลกล่าวหาว่ารถแท็กซี่ป้ายเขียวป้ายเหลืองเป็นมาเฟียคำว่ามาเฟียมันบีบหัวใจคนหาเช้ากินข้ามอย่างพวกเราที่ทำงานบริสุทธิ์สุจริตไม่ได้ไปปล้นฆ่าใครที่เรามาทวงถามวันนี้เพราะต้องการได้คำตอบคำว่ามาเฟียที่เอาเข้าสภาจนคนทั่วประเทศรับรู้ทำให้พวกเราแท็กซี่รถตุ๊กๆรถตู้เสียหายทั้งประเทศกับคำที่พูดว่ามาเฟียขอยืนยันว่ารถแท็กซี่รถตุ๊กๆรถตู้ในภูเก็ตไม่ใช่มาเฟียอย่าเหมาว่าพวกเราเป็นมาเฟียให้เจาะจงไปเลยและให้ดำเนินการตามกฎหมาย ขอให้แก้คำพูดเป็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านกับรถรับจ้างสาธารณะจะดีกว่าใช้คำว่ามาเฟียรวมถึงตนขอเรียกร้องให้ขนส่งภูเก็ตตำรวจแก้ปัญหารถแท็กซี่ป้ายดำรถแอปเถื่อนที่ให้บริการแบบผิดกฎหมายขอให้จับกุมดำเนินคดีให้เด็ดขาดว่าที่ร้อยตรีสมชาติกล่าวว่าวันนี้ปัญหาของการท่องเที่ยวภูเก็ตที่ทำให้เสียบรรยากาศทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวต้องอย่าลืมว่าที่ปรากฏตามหน้าสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ไม่ได้เหมารวมแท็กซี่ทั้งจังหวัดแต่หมายถึงคนที่มีพฤติกรรมข่มขู่ไล่ผู้โดยสารลงจากรถทุกวันนี้ตนได้รับข้อมูลมาจากประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาจากรถแท็กซี่ป้ายเหลืองรถแท็กซี่ป้ายขาวที่ถูกต้องเขาไม่กล้าวิ่งเข้าไปในคิวรถที่มีพฤติกรรมดังกล่าวการที่ใช้คำว่ามาเฟียคือคุณไปใช้อำนาจข่มขู่คุกคามคนอื่นให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งคือการไปข่มขู่ให้ผู้โดยสารลงจากรถคิดว่าพี่น้องคนขับรถแท็กซี่ที่มาวันนี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันกับพฤติการนี้ซึ่งปัญหานี้ต้องช่วยกันแก้ไขเศรษฐามั่นใจโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งแรกผ่านฉลุยย้ำอยู่กับความเป็นจริงจับมือ2ลุงเศรษฐามั่นใจโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งแรกฉลุยชี้ต้องอยู่กับความเป็นจริงจับมือ2ลุงยันเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญแม้ผู้สร้างร่วมรัฐบาลเมินชูวิทย์แฉมั่นใจบริสุทธิ์เมื่อเวลา 18 นาฬิกาวันที่11 สิงหาคมที่สนามกีฬาบุญญจินดาสโมสรตำรวจนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสสนับสนุนและคัดค้านที่ออกมาช่วงนี้ว่าเป็นธรรมดาตามระบอบประชาธิปไตยที่มีคนรักและมีคนชอบส่วนที่กรรมาธิการจริยธรรมวุฒิสภารับเรื่องนายชูวิทย์ กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองตรวจสอบนั้นการเป็นนักการเมืองต้องตรวจสอบได้ตนยืนยันในความบริสุทธิ์เชื่อว่ากรรมาธิการจะให้ความเป็นธรรมกับตนส่วนเรื่องนายชูวิทย์ตนขออาศัยสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองฉะนั้นวันนี้ตนเดินหน้าเรื่องการเมืองยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อถามว่ากังวลจะมีผลต่อเสียงสนับสนุนในรัฐสภาหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าหากพิสูจน์แล้วว่าได้ทำถูกต้องตามกฎหมายคิดว่าจะได้รับความไว้วางใจส่วนการแสดงวิสัยทัศน์ต่อรัฐสภานั้นตนไม่ได้เป็นส.ส.แต่หากได้รับเลือกแล้วคงต้องชี้แจงเมื่อถามว่าเสียงส.ส.ที่พรรคเพื่อไทยรวมได้เป็นจำนวนมากมั่นใจหรือไม่ว่าจะมีเสียงสว.เข้ามาเพิ่มนายเศรษฐากล่าวว่าคณะเจรจากำลังเจรจาอยู่มั่นใจว่าในสภาวะการเมืองที่ไม่ปกติหวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากทั้งสว.และทุกพรรคและหวังว่าจะได้เสียงตอบรับที่ดีเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะได้รับคะแนนเสียงได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งเดียวนายเศรษฐากล่าวว่าตนมีความมั่นใจเพราะเชื่อในสิ่งที่ทำมาในช่วงสถานการณ์การเมืองไม่ปกติที่พรรคเพื่อไทยได้รับไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของเราจะต้องรวบรวมเสียงให้พอเพื่อเข้าไปมีอำนาจรัฐและจัดการปัญหาของบ้านเมืองเมื่อถามว่าตอนนี้มีโผคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วและหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงจะต้องเลือกรัฐมนตรีเองหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรามีพรรคร่วมหลายพรรคหากตนได้รับโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคงมีส่วนร่วมพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อถามว่าตอนนี้เสียงสนับสนุนจากพลังประชารัฐพปชร.และรวมไทยสร้างชาติรทสช.จะมาช่วยยกมือสนับสนุนถึงเวลานั้นจะทำในวานร่วมกับพรรคสองลุงได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นเราแถลงจับมือกับหลายพรรคไปจนถึงวันนี้ถือว่าพัฒนาในระดับที่ดีแล้ว และขอขอบคุณสสทั้ง40คนของพรรคพลังประชารัฐที่จะยกมือโหวตให้เอาไว้ให้ผ่านการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วค่อยมาพูดคุยกันภายหลังเมื่อถามย้ำว่าไม่ขัดที่จะทำงานร่วมกับสองลุงใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนคิดว่าเอาเรื่องหลักการเป็นหลักดีกว่าเรื่องนโยบายเรื่องของประชาชนและเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องมาช่วยกันเมื่อถามว่าหากพูดเรื่องหลักการก่อนหน้านี้ที่บอกจะไม่จับมือกับสองลุงแต่ตอนนี้เหมือนจะปิดดีลกับสองลุงได้แล้วนายเศรษฐากล่าวว่านอกเหนือจากพรรคที่ได้แถลงข่าวไปตนก็พูดได้แค่นี้แต่อยากเชิญสสที่มีเอกสิทธิ์ช่วยร่วมโหวตให้ผ่านเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อถามว่าหากท้ายที่สุดพรรคเพื่อไทยต้องจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะมีปัญหาหรือจะมีการแสดงออกอย่างไรหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีเรื่องเลือกตั้งผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมผลก็เป็นที่ประจักษ์แล้ววันนี้เราต้องอยู่กับความเป็นจริงเราต้องมีรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่จะแก้ปัญหาของประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขความขัดแย้งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้ามาเป็นรัฐบาลเรื่องนโยบายพรรคร่วมก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเข้ามาแก้ไขปัญหาของประชาชนเมื่อถามว่ากลัวว่าสิ่งที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้จะกลับมาทิ่มแทงตัวเองหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าการกระทำหรือการพูดต้องมีคำอธิบายทุกอย่างเมื่อถามว่าตอนนี้เหมือนทั้งสองพรรคจะมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแสดงว่ามีคำอธิบายไว้แล้วใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็ต้องมาพูดคุยอีกทีเมื่อถามว่าวัตถุประสงค์หลักของการเป็นรัฐบาลคือการแก้รัฐธรรมนูญปี 60 แต่มีพรรคสองลุงที่เป็นผู้คลอดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้าร่วมจะยังยืนยันแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าหากเขาจะเข้ามาร่วมเขาจะต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลโดยการนำของพรรคเพื่อไทยว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันว่าแม้มีสองพรรคนี้เข้าร่วมเราก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ